เอาแล้วฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับอนุชานะครับวันนี้ผมอยู่ที่แม่น้ำนะฮะริมแม่น้ำเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะนี่ดู จะสไลด์นะแป๊บนึงนะผมจะพาเพื่อนๆไปดูปลาฮะตอนนี้เหมือนว่าแสงมันย้อนแสงหรือเปล่านะนี่ให้ดูปลานะฮะไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นปลาอะไรนะฮะแต่ว่าพอผมมายืนอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกว่าปลามันจะเข้ามาหาผมเยอะนะมันคงคิดว่าผมมีอาหารนะฮะแต่ผมไม่มีนะดูดิปลาเพียบเลยปลาอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่เคยเห็นเลยคล้ายๆปลานิลนะมันมีปลานิลน่ะแต่ว่ามันเป็นปลานิลสีทองหรือเปล่ามันจะมีบางตัวฮะที่เป็นปลานิลน่ะเพียบเลยนะฮะนี่ย้อนแสงนะฮะดวงอาทิตย์ไม่อยู่ฝั่งนั้นนะต้องขออภัยด้วยนะฮะเพื่อนๆก็ดูปลาไปก่อนแล้วกันปลาเพียบเลยนะดูไปนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะฮะโอ้แดดแรงมากดูปลาไปบรรยากาศสวยๆนะฮะนี่แล้วมันจะมีน้ำพุด้วยนะครับเห็นน้ำพุไหมอ่ะซูมไปใกล้ๆฮะถามว่าน้ำพุนี้มันช่วยเรื่องอะไรเหรอครับมันก็ช่วยเรื่องออกซิเจนนะฮะหากน้ำเกิดแบบว่าเป็นฟองหรือว่าเป็นฟองอากาศทำให้แบบน้ำขึ้นมาสัมผัสออกซิเจนที่ลอยบนอากาศแล้วก็ออกซิเจนลงไปในน้ำนะทำให้ไอ้พวกปลาพวกนี้มีอากาศหายใจนะฮะเพราะว่าถ้าน้ำมันอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอ่ะน้ำมันจะไม่มีออกซิเจนมันก็จะทำให้น้ำเน่านะฮะมันดูดิชันไหมล่ะมันเป็นบ่อฮะนี่เขาบอกว่ามันลึกประมาณ13 เมตรจริงหรือเปล่าวะบอกว่าตรงกลาง13 เมตรอาจจะจริงก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะเพราะว่าข้างนอกแม่งร้อนมากเนี่ยเข้าไปข้างในนะฮะ